ส่งโพสต์ล่าสุดเบลล่าหลังเวียวิกกี้บอกเจอกัน4-5ปีแล้วเข้าพิธีวิวาห์หวานกันไปหมาดๆสำหรับงานมงคลสมรสระหว่างพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณารสกับแฟนสาวนักธุรกิจวิกกี้พิมนยาเวชปริวัติที่จัดขึ้นวันที่17 กรกฎาคม 2565ณคาเพลล่าแบงกอกซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยภาพของความรักและความอบอุ่นสุดชื่นมื่นของสองครอบครัวทำเอาบ่าวสาวยิ้มแก้มปริตลอดทั้งงานโดยในอินสตาแกรมของตุ๊กตากันตนาบอสค่ายกันตนาได้อัดคลิปมาให้แฟนๆได้เห็นโดยคำสัมภาษณ์ของเวียกับวิกกี้นั้นบอกเลยว่าน่ารักมากๆต่างคนต่างเขินกันไปเบาๆจากคำถามที่ถามว่าเจอกันที่ไหนซึ่งวิกกี้บอกว่าได้เจอกันที่ใต้น้ำเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเวียเขามาช่วยเป็นสไตลิสต์เพราะเขาเป็นนักดำน้ำตอนนั้นเราไม่อินเรื่องดำน้ำย้อนกลับมาเจอกันอีกหลังจากที่ผมกลับมาจากถ่ายหนังต่างประเทศผมดำน้ำมาเพราะเราเรียนดำน้ำกันมาก่อนจะไปถ่ายหนังเราก็เลยได้ติดต่อเขาเพราะเขาเป็นนักดำน้ำระดับไดฟ์มาสเตอร์ก็เลยได้ติดต่อกลับไปที่เขาเพราะเราจะไปดำน้ำตอนนั้นถามว่าจะจีบไหมตอนนั้นก็มีคิดนะเพราะว่าโสดแล้วไงตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรคิดแบบเป็นเพื่อนมากกว่าเพราะเราอายุใกล้กันความรู้สึกเราห่างจากการจีบผู้หญิงเราก็อายุขนาดนี้แล้วก็หาเรื่องที่เราคุยเรื่องที่เราชอบเหมือนกันดีกว่าวิกกี้จีบหรอชวนไปไหนมาไหนบ่อยๆชวนบ่อยมากไปเดินป่าไหมเราก็ไม่ว่างด้วยติดภารกิจงานเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเห็นว่าเขาดูสูงๆเวียผมเรียกให้เขาดูป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดแล้วบอกว่านี่เราเองวิกกี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเขาเป็นใครด้วยเขาเป็นนักแสดงเราอยู่ในแวดวงสายธุรกิจตอนนั้นเรามีกำแพงแน่นอนล่าสุดทำเอาโซเชียลไป2โพสต์ล่าสุดเบลล่าราณีอดีตคนรักโดยล่าสุดโพสต์ของเธอเป็นโพสต์ไปทำบุญพร้อมระบุข้อความว่าเข้าพรรษานี้ได้พาแม่หนูมาถวายเทียนพรรษาและกราบหลวงปู่ทวดหลังจากไปอิ่มแปร่ที่บ้านแม่มามีพี่ต้นน้องจอมน้องจุนมาแจมด้วยจากที่ฝนจะตกฟ้าก็เปิดให้เราสุดๆอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้าค่ะ